รอบนี้คือไอ้ไข่นะที่เรื่องราวของเลขเบอร์ที่หลายคนหลายท่านที่ชอบนะทางสายใต้นะครับตอนนี้มาอยู่ที่วัดนครชัยศรีนะวัดสว่างอารมณ์หรือของพระอาจารย์แป๊ะนะครับก็มีคนกลับมาไหว้ศรัทธานะใกล้หวยออกนะก็จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเป็นรูปปั้นไอ้ไข่นะฮะเป็นเอ็นไข่ก็จะมาขอโชคขอลาภนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับท่านผู้ชมนี่คือพระอาจารย์แป๊ะนะครับกำลังจะเจิมรูปนะฮะให้ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ชมที่ชมอยู่นะครับที่วัดสว่างอารมณ์นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับท่านผู้ชมนะก็สร้างความฮือฮาอีกครั้งหนึ่งฮะในเรื่องของศักดิ์เสกเลขยันนี่แหละใครมาที่นี่จะเกิดปฏิหารฮะร่ำรวยเงินทองอย่างความคิดนะครับที่ขอไว้ที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้กราบให้ไหว้ให้สักการะนะฮะท่านก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางมากราบไหว้อยู่ทุกวันนะครับท่านผู้ชมอย่างที่เห็นนี่แหละครับท่านก็จะเจิมให้ลูกศิษย์ทุกคนนะครับเจิมทุกคนฮะไม่มีคนไหนไม่พลาดเจิมให้นะฮะครับเห็นไหมฮะทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ซ่อมที่ชิ้นพลาสติกครับอันนี้นะครับโอ้ถ้าให้ผมได้เลยโอ้แม่กับลูกแต่ว่าตอนยุคตอนโชคตอนแรกเป็นหมาตอนนั้นจับตอนเรียนของเรานี่แหละครับองค์จริงนะฮะที่ท่านมีเมตตานะครับถ้ามีเมตตาคือท่านน้ำมนต์แม่กินนั่งน้ำมนต์แดงเลยทำอะไรอยู่ที่ไหนเทพโชคดีทำอะไรทำอะไรอ๋อบางแพรเนี่ยด้วยความเมตตาของท่านนะท่านจะรับแขกด้วยตัวเองนะครับตั้งแต่เช้าเย็นๆฮะไม่ได้หยุดไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยบางทีท่านก็ไม่ได้ฉันด้วยนะฮะคือไม่มีเวลานะครับก็มีคนท่านผู้ชมคิดเอาฮะก็ต่อแถวทั้งวันอย่างเงี้ยหลวงพ่อรับแขกองค์เดียวนะครับองค์เดียวก็ต้องยืนทั้งวันรับทั้งวันเหมือนกันนะครับเนี่ยท่านเป็นพระที่ความเมตตาสูงนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะได้มีคือไอ้ไข่นะฮะไอ้ไข่ที่ดังในทางเรียกเบอร์ทางภาคใต้นะฮะหรือท่านที่จะเรื่องขององค์เทพพญานาคต่างๆนะครับก็อยู่ที่วัดนี้เยอะพอสมควรนะฮะใครที่กราบไหว้ก็เชิญมาท่านนี้นะครับนี่ดูที่นะยาไปถึงนู้นนะฮะยาไปถึงนี่เดี๋ยวหลังเราจะมีเป็นต่อไป
ชมครับนะมันใกล้หวยออกนะจะคึกคักที่ครับคือวัดสว่างอารมณ์นะครับจะมีไม้ตะเคียนท่านตายพายนะฮะที่ให้โชคให้ลาบอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นอะไรนะมีคนเข้ามาสักการะบูชาค่อนข้างยาวแล้วคนที่ขายลอตเตอรี่คนที่มาซื้อเลขเนี่ยเยอะเลยนะฮะมาเสี่ยงดวงเยอะนะครับขอโชคขอลาบนะฮะก็เรียกว่ามาเสี่ยงดวงนะตามที่วัดสว่างอารมณ์นะครับเรื่องเล็กเรื่องเบอร์เรื่องของพญานาคเรื่องหลายๆเรื่องนะฮะตอนนี้มีเนนไข่ข้ามันเรื่องใหญ่ทางนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนครราชกับศรีสุวรรณนครราชเป็นพญานครราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรคำชะโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับศรีสุวรรณนาคราชศรีสุวรรณนาคราชสร้างที่คู่แข่งกับพญาศรีทุโธพญาศรีทุโธนะเป็นคำชะโนดนะที่แม่น้ำโขง
แต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีวันนาคที่ขุดไปน้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันเนี่ยเพราะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตการเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นท้าวสุวรรณนาถซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์หนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้ำโขงไม่เคยได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนานคำชะโนดถือว่าเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เทพที่ให้มาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าปรปักษ์จริงๆเปลี่ยนบทบาทนะเนี่ยถ้าหลีกเล่นจากสังคมวงการบู๊มานานแล้วคงได้มีโอกาสโหนเข้าใหม่แต่โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นท้าวสุวรรณของดูยากแม่น้ำน่านติดตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงและยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มาบรรจบมายังไงต้องชมนะครับจากคำชะโนดอย่ามันจะไปปิงวังยมหน้าอยู่แล้วก็โอ้โหยิ่งน่าตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยคันนี้มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำชะโนดตำนานคำชะโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเป้าวรปักษ์